เอ้ยพี่เมียครับรักคู่ไหนที่สุดครับเนี่ยน่าจะเป็นคู่นี้นะเพราะว่าอะไรครับทั้งที่มันเยินสุดเลยใช่ไหมครับผ่านอะไรมาเยอะอียาผ่านอะไรมาเยอะนี่คนเขามีประวัตินะคะนี่เพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะคือเออถุงเลยถุงเลยเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของเขาสวัสดีครับตอนนี้อยู่รายการพบพิมพ์วัวบูฮาเตอร์จัดฟุตบอลมาอยู่กับพี่เมียครับพี่เมียครับเย้ยังรอครับตอนนี้พี่เมียอายุเท่าไหร่นะครับ15พี่เมียนี่เป็นประตูมือกาวของปทุมชัยต้นกล้าเสียลงและจังหวัดนครราชสีมาเลยก็ว่าได้นะคะแล้วหล่อขนาดนี้ก็น่าจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นอวยอวยอวยพี่เมียครับพี่ชายพี่เมียตอนนี้เป็นนักฟุตบอลได้ไหมครับเป็นเหรอครับเล่นทีมอะไรครับตอนนี้สวนป่าชะอางไอ้ยังติดสโมสรเรียบร้อยแล้วพี่เมียคิดว่านะพี่เมียเป็นไงครับน่าจะตามพี่ไปภูมิใจแทนพ่อแม่นี่พ่อแม่ก็ทุ่มทุนน่าดูเลยนะครับสนามนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับพี่เมียล้านห้าสาวๆคะตอนนี้เขาได้มีสมบัติเรียบร้อยแล้วถ้าใครที่ต้องการที่จะเป็นแฟนพี่เมียพี่เมียมีแฟนยังคะแน่ออกสื่อนะคะบอกเลยสาวๆที่จ้องอยู่ตอนนี้เขาจะเสียใจนะคะถามอีกครั้งมีแฟนยังคะมั่นคงครับนักกีฬาควรมีแฟนไหมครับไม่โหอันนี้น่าอ้วนตึ๊บเลยพี่เมียคะพี่เมียเล่นตำแหน่งโกขออนุญาตรีวิวอุปกรณ์พี่เมียหน่อยได้ไหมครับตอนนี้พี่เมียมีถุงมือกี่คู่ครับ3 คู่แน่ยี่ห้อเดียวรักเดียวใจเดียวด้วยไม่เปลี่ยนด้วยทำไมเราถึงใช้ยี่ห้อนี้ครับผมของเขาดีครับของเขาดียี่ห้ออะไรครับบอกหน่อย APD ครับ APD คนไทยทำเองใช่ไหมคะเอ้ยพี่เมียครับรักคู่ไหนที่สุดครับเนี่ยน่าจะเป็นคู่เพราะว่าอะไรครับทั้งที่มันเยินสุดเลยใช่ไหมครับผ่านอะไรมาเยอะอียาผ่านอะไรมาเยอะนี่คนเขามีประวัตินะคะนี่เพราะว่าผ่านอะไรมาเยอะคือยังไงครับหรือเขาเรียกว่าคู่บุญใช่ไหมคะถุงมือคู่บุญคือถ้ามีคนมาขอซื้อขายไหมครับนี่แล้วจริงๆคู่นี้ซื้อมาเท่าไหร่ครับพี่เนี่ย2,400 2,400ราคาแพงพอๆกับรองเท้าเลยทำไมเราถึงตัดสินใจเลือกคู่นี้ครับพี่เนี่ยครับมันเข้ามือใช่ไหมเราเป็นโกเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเนาะตรงนี้คือมันหนึบเหรอครับหรือว่ายังไงใช่ครับนี่ดูนะคะพวกนักเตะที่เราเตะบอลไปให้โกเขาแรงๆนะคะดูสภาพมือเขานะคะถ้าไม่มีถุงมือนะคะบอกเลยคนเป็นโกนี่ต้องกล้าหาญเลยนะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวตรงนี้เขาคืออะไรครับพี่เมียครับสายรัดคอสายรัดคอรัดได้2ทุบครับก็จะใช้ตรงนี้แหละใช่ไหมครับมันทำให้กระชับขึ้นใช่ไหมครับแล้วด้านในเป็นยังไงครับพี่เมียความรู้สึกมันจะมีการลื่นอยู่ข้างในเวลาเรารับมันก็จะกระชับขึ้นใช่ไหมครับโอเคอันนี้ละครับใช่รุ่นเดียวกันไหมคะรุ่นเดียว2,4002,400เหมือนกันแต่นี่คือสีชมพูอันนี้ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมคะนี่ยังดีอยู่แต่นี่คือคู่บุญเอาขึ้นหิ้งไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ยังใช้ได้อยู่ก็ลักษณะเดียวกันเนาะพี่เมียเนาะแล้วอันนี้คะรุ่นใหม่สุดเลิศจริงๆที่มันต่างกันตรงไหนวะต่างสิแต่ความนวัตกรรมมันต่างกันตรงไหนคะเออนั่นแหละสิอันนี้ราคาเท่าไหร่คะพี่หนุ่ม2,400เหมือนกันอ๋อแต่มันออกมาใหม่สุดเหมือนพรีเดเตอร์อะไรเงี้ยเนาะที่มันแบบก็มีรุ่นใหม่ๆออกมาเรื่อยๆแต่ถ้าอย่างเป็นเราเนี่ยเราไม่ใช่คนใส่เราก็จะไม่รู้หรอกว่ามันต่างกันยังไงอันนี้ต่างกับ2คู่ที่แล้วมั้ยคะพี่หนุ่มต่างครับเบอร์ใหญ่ขึ้นเบอร์ใหญ่มันรับบอลได้เต็มใบมากกว่าอ๋อด้วยความที่เขามือใหญ่ขึ้นด้วยเขาเป็นหนุ่มแล้วเดี๋ยวจะถ่ายย้อนกลับไปให้ดูภาพตอนที่เขาเป็นเด็กๆก็ลองกองแกงนะคะมาลองกองแกงอยู่ตรงนั้นนี่คือเขาเป็นหนุ่มแล้วเขาดูเท่เลยนะกีฬาจะเป็นอย่างทุกคนคราวนี้เวลาที่เราใช้มันก็จะลักษณะเดียวกันคือมันก็หนึบใช่ไหมครับตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วที่สำคัญเนี่ยพี่เมียเคยใช้ยี่ห้ออื่นไหมคะเคยครับ Adidas ครับแล้วเป็นไงครับถือว่าดีแต่ว่าเราก็ยังจิตใจจดจ่ออยู่ที่นี่ระหว่างราคาระหว่าง APD กับ Adidas นี่พี่เมียคิดว่าไหนมันโดนใจกว่ากันครับ Adidas ครับ Adidas เหรอคู่เท่าไหร่ครับพี่เมียที่พี่เมียใช้บางคู่ก็ได้มา 4,000 ไอ้ยาเนี่ยพ่อแม่ใครจะให้ลูกเล่นเลยนะไม่ต้องให้เล่นโกหรอกซื้อรองเท้าแล้วไม่พอซื้อนี่ด้วยดูดิหมดเป็นหมื่นคราวนี้พี่เมียครับในฐานะที่เราเป็นโกลคีเปอร์รองเท้าที่พี่เมียใช้พี่เมียใช้รองเท้าอะไรคะรองเท้า Nike Mercurial ใช่ไหมครับใช่ Mercurial มั้ยครับเนมาเอ้ยของเนมาอันแต่เป็นตัวรองท็อปเนาะตอนนั้นพี่เมียซื้อที่ไหนลูกอาลีครับอาลีนี่อาลีเท่ๆครับผมใครเดินไปถึงที่อาลีได้แสดงว่าต้องมีฐานะพอสมควรนะคะพี่เมียตอนนั้นซื้อราคาเท่าไหร่คะ5,000 กว่าบาทลดมั้ยตอนนั้นลดมั้ยไม่ลด
พี่รุ๊ดด้วยซื้อแบบไม่ลดด้วยจ้าหล่อๆจ้าพี่เมียทำไมพี่เมียถึงตัดสินใจซื้อคู่นี้คะสายแล้วมันแบบไม่รู้ยังไงในฐานะที่เราเป็นโกลคีปเปอร์จริงๆสายนี้เป็นสายอะไรครับสายสปีดเหรอคือแล้วเราได้สปีดตอนไหนครับเอาไปตัดอ๋อเอาไปตัดตอนนั้นต้องเร็วใช่ไหมสมองเร็วใจเร็วด้วยจริงๆแล้วเราก็อยู่ในอาโกเราก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะก็คือถึงเวลาคือการตัดสินใจเด็กๆขาดเท่านั้นคราวนี้ก็แล้วแต่โกแล้วว่าเราจะอยากใช้อะไรนี้พี่เมียชอบใช้แบบนี้พี่เมียเคยใช้ยี่ห้ออื่นไหมคะส่วนมากก็จะเป็น Nike อย่างเดียวเลยเคยใช้ Adidas มั้ยลูกไม่โอ้แสดงว่าเราเป็นคนเท้าเรียวนะนี่เป็นหนุ่มเท้าเรียวนะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาจะใช้ไนกี้ส่วนใหญ่เขาจะเป็นแบบสำหรับคนเท้าเรียวรูปทรงมันจะสวยมากคุณพี่ยอมรับไนกี้ตรงนี้ใส่สบายไหมครับสบายใส่สบายแนะนำไหมครับแล้วแต่คนชอบตอบกลางๆด้วยพี่เหนียครับแล้วถ้าสมมติว่าพี่เหนียไม่เอาคู่นี้ไม่เอาคู่นี้อยากได้คู่ไหนเทมโปเพราะว่าอะไรครับเล่นแบบเทมโปเป็นหนังสายเล่นยาเทียมไม่ร้อนใช่เพราะสมัยนี้ส่วนใหญ่เราจะเล่นที่ย่าเทียมแล้วเนาะดูดิสนามย่าเทียมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยของเราก็มีเองละโอเคขอบคุณพี่เมียนะครับปิดครับใครชอบพี่เมียอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อนๆครับอย่าลืมกดดิมก็แจ้งเตือนด้วยครับบ๊ายบายเย้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ